ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สวีทแคทฟาร์มชาแนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดก็จะมาทำคลิปทำไมแมวถึงชอบมานอนกับเจ้าของนะคะซึ่งพฤติกรรมนี้เนี่ยไม่ใช่น้องแมวทุกตัวที่จะทำนะคะทุกคนซึ่งการที่น้องแมวชอบมานอนกับเรานะคะเป็นเพราะว่าน้องแมวชอบความสบายนั่นเองค่ะเพราะว่านอกจากร่างกายเราจะมีความอุ่นนะคะแถมยังนุ่มอีกต่างหากน้องแมวก็เลยชอบนอนใกล้ๆเราครับและน้องเนี่ยก็ชอบแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะการที่น้องมานอนใกล้ๆเราเนี่ยแสดงว่าน้องกำลังแสดงถึงความเป็นเจ้าของหมายถึงการบอกว่าแมวตัวอื่นอย่ามายุ่งกับเจ้าของของฉันนะแล้วเจ้าแมวเนี่ยก็ยังชอบเรียกร้องความสนใจด้วยนะคะการที่เขาขึ้นมานอนบนตัวเรานะคะแสดงว่าเขาต้องการให้เราลูบหัวเกาคางเขาค่ะซึ่งก็เป็นความสบายอย่างหนึ่งนะคะที่เจ้าแมวชอบมากๆเลยอันสุดท้ายนะคะเป็นเพราะว่าน้องแมวเนี่ยชอบกลิ่นตัวเรานั่นเองค่ะทุกคนเพราะน้องสามารถรับรู้ได้นะคะว่ากลิ่นแบบนี้เนี่ยเป็นเจ้าของเราแน่ๆเลยเขาก็เลยชอบมานอนใกล้ๆนะคะแล้วก็ให้เราเกาหัวเกาคางลูบพุงเขาอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆนะคะว่าทำไมน้องแมวเนี่ยถึงชอบมานอนกับเราค่ะวันนี้สวีทแคทฟาร์มก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด Subscribe ให้สวีทแคทฟาร์มชาแนลด้วยนะคะทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายวิดีโอนี้น่าดูมากเลยครับฮะวิดีโอนี้ก็มีด้วยเหรอกดเลย